สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกับพี่อารีนาในคลินิกหลังคลอดนะคะซึ่งในคลิปนี้พี่อารีนาจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังคลอดนะคะในคลิปนี้จะพูดถึงเต้านมค่ะว่าหลังคลอดเนี่ยเต้านมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเต้านมเนี่ยหลังการคลอดเนี่ยกลไกของร่างกายของคุณแม่เนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีน้ำนมค่ะซึ่งอาจเกิดอาการขัดตึงบ้างนะคะคุณแม่ควรให้ลูกดูดนมแม่เพราะนอกจากจะช่วยลดอาการขัดตึงแล้วเนี่ยทารกยังได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ค่ะรวมทั้งภูมิต้านทานที่เหมาะสมและดีที่สุดจากแม่อีกด้วยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะมีคุณแม่หลังคลอดเกิดอาการข้องใจค่ะเพราะว่าพี่อารีนาคะทำไมหนูไม่เห็นมีอาการขัดตึงเต้านมเลยนะคะซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเต้านมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่คุณแม่เริ่มคลอดนะคะจริงๆจังๆเลยค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนคลอดเลยนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการขัดตึงแล้วก็มีน้ำนมไหลก่อนคลอดเลยซึ่งอาการคัดตึงเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดมาจากฮอร์โมนโปรแลคตินค่ะซึ่งมีมาตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่จะคลอดนะคะแต่ถ้าไม่ได้รับการดูดกระตุ้นจากลูกเนี่ยฮอร์โมนเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วก็เต้านมก็จะลดลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งนมคนเนี่ยถ้าไม่มีลูกดูดเนี่ยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะแห้งหายไปซึ่งในที่นี้เนี่ยไม่ว่ายังไงนะคะเมื่อหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเต้านมของคุณแม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าระบบประสาทเนี่ยได้รับรู้แล้วว่าทารกเนี่ยได้คลอดออกมาแล้วนะคะซึ่งร่างกายคุณแม่ก็ฉลาดค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเต้านมและยิ่งคุณแม่เนี่ยให้ลูกดูดกระตุ้นเนี่ยก็จะเกิดกลไกการหลั่งของน้ำนมได้นะคะถ้าให้ลูกดูดนมบ่อยๆทุก2ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทำให้กลไกการสร้างน้ำนมเนี่ยได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดคุณแม่ไม่ให้ลูกดูดนมแต่แรกเห็นว่าน้ำนมตอนมาแต่แรกเนี่ยบีบแล้วมีซึมๆเล็กน้อยเนี่ยไม่ยอมให้ลูกดูดกลัวลูกไม่อิ่มเนี่ยคุณแม่คิดผิดแล้วนะคะต้องให้ลูกดูดทุก2ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ลูกดูดเกี้ยงเต้าเนี่ยน้ำนมมันก็จะสร้างคูณ2ไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอาการคัดตึงเต้านมในช่วง 2-3 วันแรกจริงๆค่ะทำให้มีปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นซึ่งในตอนคัดตึงเต้านมเนี่ยก็อย่าเพิ่งเอาเครื่องปั๊มไปดูดนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีอาการคัดตึงเต้านมเนี่ยต้องให้ลูกดูดกระตุ้นอย่างเดียวค่ะแล้วก็ต้องดูดให้ถูกวิธีด้วยนะคะไม่งั้นก็จะไม่หายคัดตึงนะคะอันนี้พี่อารีนาก็บอกไว้เลยค่ะฉะนั้นเนี่ยหลังคลอดเนี่ยเต้านมเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงจากเต้าเล็กก็จะเพิ่มเต้าใหญ่เพราะว่าปริมาณต่อมน้ำนมเนี่ยได้มีการเพิ่มขนาดมากขึ้นสำหรับการที่จะผลิตเต้านมการที่จะผลิตน้ำนมเนี่ยให้ลูกน้อยได้ดื่มกินนะคะซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาตินั่นเองนะคะฉะนั้นหลังคลอดก็คือเต้านมจะใหญ่ขึ้นไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไปแบบนั้นตามธรรมชาติของคนเป็นแม่นะคะในคลิปนี้พี่อารีนาก็ขอจบการเปลี่ยนแปลงของเต้านมไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกับคลิปพี่อารีนาได้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ